ทหารกองทัพกะเหรี่ยงคาเรนีและฝ่ายต่อต้านยังคงสู้รบกันอย่างหนักกับทหารเมียนมาโดยเฉพาะในเมืองแผ่โขงเมืองโมเบียรอยต่อรัฐคาเรนีกับรัชชาและเมืองผาซองตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยซึ่งฝ่ายต่อต้านพยายามบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นของทหารเมียนมาด้วยอาวุธหนักรวมถึงการใช้โดรนในการโจมตีฝ่ายเมียนมาขณะที่กองทัพเมียนมาได้ส่งเครื่องบินขับไล่โจมตีฝ่ายต่อต้านอย่างหนักทุกวันเช่นกันแต่เป้าหมายส่วนใหญ่กลับเป็นบ้านเรือนประชาชนมากกว่าค่ายทหารทำให้ประชาชนในเมืองต่างๆได้รับผลกระทบและพากันหลบหนีออกจากเมืองมุ่งหน้าลงทางทิศใต้มาอาศัยอยู่ติดแนวชายแดนไทยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยและทางการเมียนมาไม่กล้าทิ้งระเบิดในพื้นที่แนวชายแดนเนื่องจากเกรงว่าระเบิดจะตกใส่ราษฎรไทยและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ